สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลค่ะวันนี้แม่เพียวชาแนลจะพามาชมท้องทุ่งนะคะบ้านเรานะคะท่านผู้ชมฝนตกค่ะแล้วแม่เพียวจะพามาชมอีผู้เฒ่าเพิ่นตัดหญ้าให้งูให้ควายเพิ่มมาเออมาชมกับแม่เพียวนะคะบรรยากาศวันนี้ค่ะชุ่มชื่นหมดเลยค่ะท้องไร่ท้องนานะคะอันนี้เป็นอีถนนหน้าบ้านแม่เพียวเองค่ะนี่ค่ะบ้านแม่เพียวติดกับทุ่งนาข้าวเลยนะคะติดกับอีที่นาเลยค่ะไม่ได้ไปไกลค่ะย่าง2-3 เมตรก็ถึงนาเจ้าของแล้วค่ะนี่นะคะนะคะนี่อันนี้เป็นอีนาข้าวแม่เพียวนะคะนี่ติดทำรั้วนี่ค่ะรั้วกั้นนี่ของแม่เพียวเองค่ะมาติดตามต่อเลยนะคะเดี๋ยวสิเบิ่งผู้เฒ่าเพิ่นตัดหญ้าค่ะท่านผู้ชมมาชมด้วยกันค่ะตัดหญ้าเร่งค่ะยันฝนตกทันค่ะมาค่ะมาๆๆนี่นะคะผู้เฒ่าเพิ่นตัดหญ้านะคะเร่งค่ะเพราะว่าสิยันฝนทันมันสิบ่มีหญ้าให้งัวกินค่ะท่านผู้ชมเสียงดังรบกวนนิดนึงนะคะเพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่นใช้เครื่องตัดหญ้านะคะโอ้ยฝนตก 3-4 มื้อค่ะท่านผู้ชมโอ้ยบ่มีหัดเอหญ้าให้งัวกินมีหญ้าแต่ไม่มีปัญญามาตัดค่ะเพราะฝนตกหนักอันนี้เป็นหญ้าไนนะคะนี่หญ้าไนก็ไม่มีปัญญามาตัดมาเกี่ยวให้งัวค่ะเพราะว่าไอ้น้ําท่วมค่ะน้ํามันเพียวหัวเข่าเลยค่ะนี่เบิ่งน้ํานี่ค่ะตกแบบสุดๆเลยนะคะเบิ่งนี่อันนี้เป็นเอนาข้าวที่ไม่เพียวไอ้ซ้ําบางช่วงนึงกับผู้เฒ่าละค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งนํากันนะคะนี่งามราคาเบิ่งนี่งามเขียวขนาดเลยค่ะนี่ติดไวขนาดน้ำกระสีท่วมเพิ่นแล้วน้ำท่วมแล้วก็บางหอยก็มากินอีกระเบิดท่านผู้ชมแม่เพียวนี่เฮ้ยเมื่อยใจน้ำฝนนี่ฝนมาแล้วน้ำก็มาฮอดโลดนาของแม่เพียวเพราะมันอยู่แบบใดไปจักมันอยู่ต้นทางค่ะต้นทางน้ำน้ำน้ำจากหมู่บ้านพุ่นนะคะพุ่นน้ำจากหมู่บ้านพุ่นละค่ะหมู่บ้านโนศาสตร์นะคะไหลลงมาจากน้ำยังก็น้ำยังไม่ต้องเอ่ยค่ะท่านผู้ชมคักได้ปุ๋ยคักขนาดของแม่เพียวนี่งามเข่ายังไม่ทันได้ใส่ปุ๋ยนะคะยังไม่ทันได้ใส่ปุ๋ยนะคะนี่งามแบบธรรมชาติงามในน้ำค่ะน้ำมันมีปุ๋ยธรรมชาติค่ะท่านผู้ชมก็สิไปโพธิภิสารนะคะนี่เชื่อมต่อจากอำเภอกุสมานนะคะนี่ไปกุสมานก็ได้ค่ะเส้นนี้นะไปจะไปกุสมานแล้วก็สิไปโพธิไปโพนแพงไปโพนสวรรค์ก็ไปเส้นนี้ได้ค่ะนี่ไปนครก็ไปเส้นนี้ได้นะคะนี่ได้นะคะไปเรื่อยๆแล้วก็สิทะลุทางลาดยางใหญ่ค่ะนี่เส้นนี้นะคะไปถึงนครพนมแล้วก็โพนสวรรค์เท่าเทนไปได้ค่ะเส้นนี้ค่ะลัดมาได้เลยค่ะถ้าใครบ่อยากไปเส้นตรงกับลัดมาหมู่บ้านนี่ได้ค่ะท่านผู้ชมนะคะต้นใหญ่ยังนี้โอ้นี่เปียใหญ่เลยนี่ทุ่งงามคักคักแม่เพียวบ่ได้เห็นย่างออกมาอ๋อต้นคักขนาดเลยคนเร่งค่ะนี่เร่งตัดยันผลทันป้าสมพรเขาถามเนาะเขาถามเรื่องตะกะแตนแล้วเขาถามหญ้าตัวนี้แล้วเจ้าบ่คายบ่คู่ไปเอาสมพรเขาถามบ่คู่เจ้าบ่คายบ่หญ้าอีนี่เปียใหญ่ๆหั่นพวกเรื่องตะกะแตนหั่นนะโอ้ยให้เขาเกี่ยวหญ้าน้ำคันก่อนเขาเมื่อยเดี๋ยวเขาก็มาซื้อนะต้นกล้วยสงสัยน้ำท่วมเพิ่นแล้วหันตายละกกใหม่ตามคันเจ้าท่านได้ออกอยู่ค่ะพี่ที่เจ้าปลุกเออตายหมดแล้วเนาะมาชมต่อเลยค่ะมาติดตามต่อนะคะทำงานแข่งกับเวลาแข่งกับฝนค่ะเพราะว่าไม่แข่งไม่ได้ค่ะโอ้รถดูซนดากระเบ้อเลนซิ่งขนาดแทะรถน้ำแข็งนี่ก็ดีต้องทำงานแข่งกับเวลาแข่งกับฝนเพราะว่าซักผ้าบ่ได้ฝนมาสิทันอันนี้ก็ล่อนึ่งกะกุ้มหรือบ่กุ้มมืดมือกับบ่รู้ถ้าเปียกมันมีเพิ่นก็บ่ค่อยอยากกินดอกห้องอยากออกเบิ่งกอหน่อไม้สัมภัยบ้านแม่เพียวค่ะนี่เขียวปึ๊ดเลยแม่เพียวก็บ่ได้เลาะเบิ่งว่าหน่อไม้มันออกแล้วยัง
ต้นเดี๋ยวต้นกอหน่อไม้หันมีประมาณเกือบร้อยกอเพิ่นนะคะนี่เขียวๆนี่แม่นมาเลยค่ะนี่ของไม่เพียวมาเลยนะคะนี่เขียวปึ๊ดเลยแต่ก็บ่ได้ไปเลาะเบิ่งเพราะมันแฉะค่ะบ่ได้ไปเบิ่งเลยหน่อไม้ว่างๆเลยยังพาผู้เฒ่าเพิ่นไปค่ะเฮ็ดหน่อไม้อัดหน่อไม้ถุงเอาไว้กินนี่นะคะยังบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยเลยค่ะฝนตกเรื่อยๆก็เลยปุ๋ยก็ไม่ได้ได้ใส่เพราะว่าฝนมาเรื่อยๆถ้าใส่ไปก็หน้ามันล้นคันนามันก็เหี้ยไปคือเก่าล่ะค่ะลงห้วยพุ่นล่ะก็เลยยังไม่ทันได้ใส่ใจเย็นๆเพราะว่ามันเป็นอีกนาปังเก่าอยู่แล้วมันงามอยู่แล้วค่ะบ่ต้องอีหยังมากมายมันก็งามเข้านะเพราะมันมีปุ๋ยเก่าค้างไว้ค่ะนะคะท้องทุ่งบ้านเฮานะคะท่านผู้ชมมาชมกันแม่เพียวนะคะงามขนาดเลยค่ะบรรยากาศดีๆที่กุสุมานที่บ้านแม่เพียวนะคะนี่คักขนาดฝนมันหยุดจังน้อยค่ะแต่ตกอยู่ตกแม่แต่แม่เพียวก็ออกมาเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมมาเบิ่งรีวิวธรรมชาติตอนเช้าๆกับแม่เพียวค่ะเลยฟ้าออกมาจังน้อยค่ะตกเลยคือเก่าแหละนะคะนี่โครงการว่าจะปลูกกระท่อมน้อยเอาไว้อีกินกาแฟฝากนี่ค่ะจักยามใดเด้อมีเงินพุ่นละก็อีทยอยถมดินทีละนิดทีละนิดไว้ค่ะเดี๋ยวงวดหน้าบางทีไออาเซียมาอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ค่ะมันบ่แน่อนาคตหญ้าเขียวปึ๊ดเลยค่ะท่านผู้ชมงั้นแม่เพียวขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียว Channel ด้วยค่ะผิดถูกไงอย่าว่ากันนะคะช่องใหม่หัดทำค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกดถูกใจด้วยนะคะช่องใหม่ฝีมือใหม่ยังบ่ทันได้เก่งยังเว้าเว้ายังบ่คล่องยังบ่หยังค่ะท่านผู้ชมยังเว้าคัดๆถึกๆอยู่ฝากด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ